สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยหรือสวนสัตว์ดุสิตแต่ที่เราติดปากกันเราจะเรียกว่าเขาดินวนาหรือสวนสัตว์เขาดินซึ่งอยู่บนเนื้อที่118ไร่โดยที่เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่18มีนาคม2481แล้วก็ได้ปิดทำการไปแล้วเมื่อวันที่30กันยายน2561เขาดินถือว่าเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ภายในวังสวนดุสิตซึ่งเปิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือปี2441ซึ่งรัชกาลที่5ได้ซื้อสวนและนาโดยถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานชื่อว่าสวนดุสิตและปัจจุบันที่ดินนี้ก็เป็นที่ดินสวนของพระมหากษัตริย์และเมื่อวันที่18มีนาคม2481เทศบาลนครกรุงเทพก็ได้ขอพระราชทานอนุญาตให้ดัดแปลงเป็นสวนสัตว์กรุงเทพและก็เป็นสวนสาธารณะเพื่อเปิดให้ประชาชนได้พักผ่อนนั่นเองแล้ววันที่15พฤศจิกายน2506ในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้ส่งรับองค์กรสวนสัตว์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ขาวดินจึงเป็นสวนสัตว์ที่อยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมีสัตว์มากมายหลายประเภททั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานหรือแม้แต่สัตว์ปีกแต่เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2560นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เข้าพบในหลวงรัชกาลที่10เพื่อพระราชทานโฉนดที่ดินตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าที่เดิมมากเนื่องจากว่าที่เก่าค่อนข้างคับแคบจึงได้ไปสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยที่มีกำหนดการสร้างเสร็จในปีพ.ศ. 2570โดยสวนสัตว์ดุสิตได้เปิดทำการวันสุดท้ายเมื่อวันที่30กันยายน2561ซึ่งระหว่างการก่อสร้างก็จะมีการย้ายสัตว์ไปฝากยังสวนสัตว์ต่างๆทั่วประเทศโดยเมื่อวันที่29กันยายน2561ตอนนั้นทับทิมน่าจะอายุประมาณ3ขวบได้ก็ป๋ามาม้าก็ได้พาทับทิมไปเที่ยวสวนสัตว์เขาดินซึ่งเป็นวันที่ก่อนจะปิดทำการวันนั้นจำได้ว่ามีผู้คนไปเที่ยวเยอะมากทับทิมสนุกสนานมากได้ไปดูแม่ฮิปโปได้ดูยีราฟต่างๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แต่ก็มีภาพถ่ายนะครับซึ่งเป็นความทรงจำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทีนี้เรามาขอเล่าถึงสวนสัตว์เขาดินแห่งใหม่ซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่าเดิมถึง3เท่าและก็มีการแบ่งเป็นโซนต่างๆซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวมากจริงๆโดยปัจจุบันได้เปิดเป็นลักษณะของมินิซูธัญบุรีที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กในพื้นที่4ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในโครงการของการสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่นั่นเองปัจจุบันได้เปิดให้ชมฟรีโดยเปิดวันแรกเมื่อวันที่13มีนาคม2565สำหรับสวนสัตว์แห่งใหม่นี้จะเริ่มเปิดเฟสแรกในปีพ.ศ. 2568และจะเปิดเต็มรูปแบบในปีพ.ศ. 2570ที่จะถึงนี้โดยระหว่างนี้เพื่อนๆก็สามารถมาเที่ยวมินิซูธัญบุรีกันได้ก่อนนะครับและถ้ามีโอกาสดีๆก็คิดว่าจะพาทัพทิมไปเที่ยวด้วยเช่นกันและก็คงเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆที่ป้าป๋ามาม้าได้พยายามมอบให้กับทัพทิมแม้ว่าสวนสัตว์ดุสิตปัจจุบันจะปิดตัวไปแล้วก็ยังมีรูปมีคลิปนี้ไว้ให้เป็นเรื่องราวในอดีตที่เมื่อทับทิมโตแล้วได้กลับมาดูใหม่คงจะมีความสุขไม่น้อยว่าครั้งหนึ่งหนูก็เคยไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตเหมือนกันนะแม้ว่าจะไปเพียงครั้งเดียวก็ตามสำหรับเรื่องราวของสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยหรือสวนสัตว์เขาดินที่คนไทยเราติดปากมาอย่างยาวนานถึงแม้ว่าจะปิดตัวไปแต่ก็จะอยู่ในความทรงจำของเด็กยุคหลังๆที่ผ่านมารวมถึงผู้ใหญ่ด้วยและหวังว่าคลิปนี้คงจะย้อนเวลา
ย้อนวันวานย้อนภาพความทรงจำในวัยเด็กของผู้รับชมว่าครั้งหนึ่งประเทศไทยเราเคยมีสวนสัตว์เขาดินซึ่งเด็กทุกคนในยุคนั้นหรือที่ผ่านมาต้องเคยไปแน่นอนและหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆได้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้จนจบแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้ากับคลิปเรื่องราวในอดีตการเวลาที่ผ่านมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ